ที่นี่คือปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ใหญ่โตแล้วก็ดูขลังทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปเดินชมบริเวณภายในของปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับคุณผู้ชมที่นี่คือทางเข้านะครับของปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับดูใหญ่โตโออานะครับดูแล้วหัวฐานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับทางเข้านะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินเข้าไปชมบริเวณภายในกันนะครับคุณผู้ชมของปราสาทสระกำแพงใหญ่นี่นะครับหลังจากที่เราเดินเข้ามาข้างในนะครับจะเป็นประตูหลายๆชั้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดูยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับที่นี่นะครับปราสาทสระกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับดูยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับฝั่งทางนี้คือฝั่งด้านทิศตะวันออกนะครับของปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับคุณผู้ชมฝั่งด้านทิศตะวันออกนะครับฝั่งทางนี้ก็คือฝั่งทางท่านด้านทิศตะวันตกนะครับคุณผู้ชมของปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับหลังจากที่เดินเข้ามาบริเวณทางตรงใจกลางของตัวปราสาทนะครับดูยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่นี่คือปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นรูปปั้นนะครับของเจ้าอาวาสองค์เดิมที่วัดสระกำแพงใหญ่แห่งนี้นะครับดูยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะครับคุณผู้ชมปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมดูยิ่งใหญ่มากจริงๆนะครับนี่ก็คือเป็นรูปปั้นของหลวงปู่เครื่องนะครับคุณผู้ชมอดีตเจ้าอาวาสนะครับของวัดสระกำแพงใหญ่แห่งนี้นะครับเป็นรูปปั้นรูปเหมือนของหลวงปู่เครื่องนะครับเป็นเกจิอาจารย์ดังในอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่นะครับนี่คือปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับดูยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับบริเวณปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับคุณผู้ชมสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่เลยนะครับที่นี่คือวัดสระกำแพงใหญ่นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่คือระฆังใหญ่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับขออภัยนี่คือปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่นะครับหรือว่าปราสาทสระกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามแล้วก็เด่นตระหง่านนะครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับที่นี่คือปราสาทสระกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นเมืองโบราณนะครับเป็นปราสาทหินนะครับซึ่งสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆครับที่นี่คือปราสาทหินสระกำแพงใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่นะครับอยู่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นปราสาทหินโบราณนะครับเป็นก่อสร้างเป็นทรงสไตล์แบบเขมรนั่นเองนะครับหรือว่าแคมโบเดียนั่นเองนะครับเป็นเขมรสไตล์นะครับปราสาทหินสระกำแพงใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับปราสาทหินสระกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่นี่คือปราสาทสระกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับผมเดินอยู่บริเวณภายในปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับช่วงเดินริมๆนะครับตรงก้อนหินนะครับก็จะเดินชมได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือความงามของปราสาทหินสระกำแพงใหญ่นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าด้านหลังผมนั้นสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับผมจะถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับที่นี่คือปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะครับผมยืนหมุน360องศาให้คุณผู้ชมได้ชมความงามของปราสาทหินนะครับนี่คือปราสาทหินสระกำแพงใหญ่นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเยือนก็มาที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษได้เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับที่นี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ